จากเหตุการณ์ของนายแมนนิ้วลายที่ไปก่อเหตุรัวยิงฝาแฝดถึงหน้าบ้านที่เสียชีวิตไป1และบาดเจ็บสาหัสอีก1นั้นนะคะคุมตัวเขาได้แล้วและในช่วงวินาทีเมื่อวานนี้โอ้โหพี่แกดีดไม่หยุดเลยคุณผู้ชมเพราะว่าในขณะที่คุมตัวไปฝากขังนำตัวขึ้นรถไปรอบนี้เห็นบอกเลยนะคะด่าตำรวจไม่หยุดมีหนำซ้ำตอนอยู่ในห้องขังพี่แกทุบห้องน้ำในห้องขังซะพังเลยค่ะเอากูแมนเบอร์หนึ่งเมืองไทยรู้จักเปล่าไม่รู้จักอะดิเออนี่แหละค่ะแล้วเสียงที่อยู่บนโรงพักที่ตำรวจบอกนอนนอนนอนอยู่ในห้องขังคุณผู้ชมเสียงของนายพนุพงศ์หรือว่านายแมนนิ้วลายค่ะผู้ต้องหามันออกอาการดีดพอมันดีดแล้วมันก็ตะโกนเสียงลั่นโรงพักเลยนะคะตลอดเวลาช่วงที่ถูกคุมตัวอยู่ในห้องขังระหว่างรอนำไปส่งศาลเพื่อฝากขังผลัดแรกที่ศาลจังหวัดนครปฐมค่ะตำรวจบอกว่าโอ้โหเมื่อคืนนี่นะโวยวายทั้งคืนเลยนายแมนคุ้มคลั่งค่ะถึงขนาดที่ทุบซ่วมในห้องขังจนแตกไอ้บ้าทุบแล้วจะเครียดยังไงล่ะแกนั่นแหละมันคลั่งตำรวจให้นอนมันนอนที่ไหนล่ะมันไม่นอนแล้วมันเยอะขนาดซ่วมแตกเลยเหรอซ่วมแตกมันคลั่งขนาดไหนไม่รู้จักเจ็บมือตัวเองด้วยนะคะแถมยังตะโกนด่าทอตำรวจตลอดเวลาไม่เกรงกลัวกฎหมายด้วยจากนั้นตำรวจก็ใช้กำลังกว่า10นายค่ะคุมตัวนายแมนขึ้นรถคุมขังเพื่อส่งศาลแต่ระหว่างที่คุมตัวขึ้นรถนั้นได้ยินใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้นายแมนพูดขึ้นมาจำไว้แมนเบอร์หนึ่งเมืองไทยนี่กล่าวแขนงไหนล่ะนั่นน่ะสิแขนงดีดแล้วมั้งท่าทางแกเนี่ยงงเลยทุกคนงงค่ะพอขึ้นรถคุณผู้ชมทำนิสัยแบบแย่ๆถมน้ำลายใส่ผู้สื่อข่าวถุยนึงอะเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้อาการดีดของนายแมนไม่ได้เพิ่งเคยเกิดขึ้นจำได้ใช่ไหมคะเราเคยเล่าแล้วเราตามคดีนี้มาโดยตลอดย้อนกลับไปช่วงตั้งแต่วันก่อนที่ตำรวจไปจับมาสอบสวนนะคะแล้วก็นำตัวมาสอบสวนปรากฏว่าตำรวจไม่สามารถสอบสวนได้นะคะเพราะตอนนั้นนายแมนนี่ภาพเก่าวันก่อนเลยวันแรกที่จับได้เลยยิ้มตาพริ้มหน้าเชิดแบบนี้ค่ะข้ามวันแล้วมันก็จะมีอาการแบบนี้อยู่แล้วแถมยังคลั่งไม่สงบอีกด้วยอาการแบบนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะถามคนเป็นแม่แล้วกันค่ะแม่เขามาเยี่ยมแม่ของนายแมนมาเยี่ยมลูกเมื่อวานนี้ได้แต่นั่งเฝ้าลูกชายที่หน้าห้องขังส่งข้าวส่งน้ำจัดยามาให้ลูกไม่ค่อยสบายลูกป่วยเนี่ยอยากจะให้ลูกกินยาไปจะได้สงบสติอารมณ์และคุณแม่บอกนะคะว่าทุกคนฟังแม่ก่อนนะลูกชายแม่ปกติอ่ะไม่ใช่เป็นอย่างนี้เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาก็คือเนี่ยไอ้ที่เขาไปบุกกันที่หน้าบ้านฝาแฝดจำได้ไหมที่เป็นคดีกันแล้วก็เอาปืนไปยิงกันตามคลิปที่มีการปรากฏก่อนหน้านี้มันเป็นปัญหาของวัยรุ่นแม่บอกวัยรุ่นเขาทะเลาะกันก็คิดว่าเหตุการณ์มันมีมากกว่าในคลิปแน่ๆแต่ถ้าหากลูกชายไม่สู้ในวินาทีนั้นลูกชายก็ต้องตายแต่ถ้าคุณผู้ชมใครติดตามคดีนี้ได้ถ้าย้อนกลับไปนี่นะโอ้โหไปหาเรื่องเขาลูกจะตายยังไงไปหาเรื่องเขาถึงหน้าบ้านบุกไปหาเขาเลยนะแล้วก็อ้างตัวเป็นลูกผู้กำกับด้วยนะถูกไปอ้างแบบนี้สงสัยแม่คงไม่รู้ข้อมูลตรงนี้แม่ดูคลิปก่อนใช่แม่ก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้าหากลูกชายแม่ไม่สู้นะลูกแม่ตายแน่แล้วส่วนเรื่องของในชวนต้นตอนเนี่ยนะคะที่บอกว่าเป็นคนสั่งให้ทางด้านในแมนเนี่ยไปยิงฝาแฝดเพราะมาหาว่าไปบอกเมียเขาว่าเขามีก้องมีกิ๊กอะไรแบบนี้ว่าในชวนเป็นคนสั่งเรื่องนี้แม่บอกเลยว่าในชวนแม่ไม่รู้จักนะและขอยืนยันลูกชายแม่ไม่ได้ดีดเพราะไม่ได้เสพยาเสพติดตรวจสารเสพติดแล้วก็ไม่เจอฉี่ไม่ได้ม่วงแต่สาเหตุที่ลูกแม่ในแมนเนี่ยคุ้มคลั่งแม่บอกว่าองลงค่ะ
พระองค์ลงบอกแม่องค์ไหนลูกชายแม่เขาบูชาพระยาคุดทำบุญทุกวันคาดว่านี่แหละไม่ใช่ตัวตนของลูกแม่เป็นเพราะองค์ลงถึงไปฆ่าคนได้ไม่ได้เสพยาแน่นอนไม่ได้เสพยาแน่นอนผลฉี่ออกแล้วแล้วที่องค์ลงนี่คือยังไงเขาไหว้เหมือนไหว้พระยาคุดนะคะค่ะเขาทะเลาะกันนี่คือเขาเคยเล่าให้เราฟังไหมไม่รู้มันเป็นเรื่องของวัยรุ่นทะเลาะกันเราไม่สู้ก็ตายถูกปะมันต่างคนต่างแรงเงี้ยเราก็ไม่รู้เรื่องเขาหรอกทะเลาะกันเล็กกันน้อยแต่ภาพที่เห็นกับความเป็นจริงมันก็คนละเรื่องเกี่ยวกับชวนไหมจ๊ะแม่ไม่รู้พี่ไม่รู้ชวนพี่ก็ไม่รู้จักอ๋อไม่เคยรู้จักไม่เคยพูดถึงหรืออะไรเลยเนาะแล้วเขาเคยมีประวัติมีอะไรก่อนหน้านี้ไหมจ๊ะไม่มีเพราะเด็กพวกแถวนี้มันทะเลาะกันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วไงไม่ถึงเขาไม่ยอมถึงตัวลูกชายเราเองไม่เคยมีประวัติหรืออะไรที่จะไปทำร้ายคนอื่นไม่มีแต่ถ้าแบบทะเลาะกันสู้ก็คือต้องสู้ก็คือไม่ได้ยอมใครเหมือนกันตัวเราเองก็ยื่นประกันหรืออะไรแม่หรือว่าก็ปล่อยอ๋อนี่คือจะไปประกันในชั้นศาลหรอถูกต้องค่ะตำรวจเขาว่าไงบ้างขอรับค่ะตำรวจยังไม่ได้พูดอะไรก็ไปว่ากันได้ค่ะขอบคุณมากค่ะไปทำร้ายคนองค์พญาครุฑพญาครุฑเป็นเทพหรือเป็นมารเทพนะฮะพญาครุฑคือฝั่งดีนะใช่เป็นยานพาหนะเป็นพาหนะของพระนารายณ์พญาครุฑเจ้าองค์ลงแล้วจะไปยิงคนทำไมอ่ะแล้วในประเทศไทยครุฑเนี่ยถือว่าเป็นของสูงด้วยสูงที่สุดเลยตามสถานที่ราชการจะต้องมีครุฑอยู่ด้านหน้าเลยก็เป็นความรักของแม่เราต้องเข้าใจในมุมของคุณแม่ด้วยนะฮะเช่นเดียวกันกับมุมทนายแมนก็คือทนายความของนายแมนบอกเหตุการณ์ที่แมนไปอาวุธปืนรัวฆ่าแฟนเนี่ยเป็นเพราะนายแมนไม่ได้มีเจตนาแต่ว่าโดนยั่วยุเสียก่อนนะฟังเสียงครับเขาไม่มีเจตนาพูดง่ายฮะแต่เขายิงเขายิงไปแล้วแหละเห็นไหมเป็นคลิปไหมแต่เขาเจตนายิงเขายิงไปแล้วเขามาคุยแล้วไปจริงๆรถก็ถึงยิงตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาไปพูดอะไรกันไปยุยุอะไรเขาเด็กคนนี้ผู้ต้องหาคนนี้เขาหัวอ่อนเขาไม่ติดยาเขาไม่ได้เล่นยาเขาได้อะไรเลยเขาไปลงของเหมือนว่าไปครอบครูอะไรมาหรือเปล่าไม่ทราบเขาเลยว่าองค์ลงไม่ใช่ว่าดีดหรือว่าหลอนยาไม่ใช่ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่มีเจตนาเราไม่ได้ไต่ตองเรากลับไปคุยแต่ยิงก็ยิงไปนานแล้วเพราะว่าคนที่อยู่ในรถผมก็ไม่ทราบว่าใครมั่งเพราะผมบอกแล้วไงว่าผู้ต้องหาคนนี้เขาหัวอ่อนใครมั่งไม่รู้ไปอะไรเขาไม่รู้เข้าใจแม่แล้วก็อย่าลืมเผื่อใจเข้าใจทนายด้วยว่าเหตุการณ์เอาอาวุธปืนไปรัวยิงคนเนี่ยมันมาจากความไม่มีเจตนาฆ่าแต่รัวเข้าไปเนี่ยลุดคนพี่7นัดนะคนน้องเนี่ย3นัดไม่มีเจตนาฆ่าเลยโดนยั่วยุเสียก่อนถ้าเขาจะฆ่าเขายิงโป้งแรกตั้งแต่วันแรกวินาทีแรกที่เดินทางไปถึงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่มีเจตนาฆ่านี่คือท่าทีจากทนายยงวิทย์วงสาโรจน์จำชื่อท่านไว้เพราะท่านจะสู้คดีให้กับแมนค่ะเอ๊ะท่านทนายคะที่บอกว่าไม่ได้มีเจตนาในการฆ่าการที่เขาพกพาอาวุธไปตั้งใจไปถึงบ้านเขาไม่มีเจตนาฆ่าแต่โดนยั่วยุซะก่อนดังนั้นนี่คือการสู้คดีในชั้นศาลต้องเกิดขึ้นแบบนี้แน่หัวอ่อนไอ้แมมหัวอ่อนคงโดนแฝดยั่วยุก่อนนะครับและอาการคลั่งทนายท่านก็บอกแล้วว่าน่าจะเป็นอาการครอบครูพูดเหมือนคุณแม่ลักษณะแบบนี้แต่แมนโดนไปก่อนแล้วนะแล้วไปสู้คดีกันแมนโดนอย่างน้อย5ข้อหาใหญ่ๆหนักๆยกตัวอย่างก็คือพกปืนยิงปืนแล้วก็ฆ่าคนและโทษที่ว่าทั้งหมดเนี่ยประหารชีวิตนะฮะนี่คือโทษประหารชีวิตที่คุณทนายคุณต้องไปสู้คดีให้กับแมนเบอร์1เมืองไทยคนนี้ให้ได้อย่างแน่นอนนะครับและตอนนี้เนี่ยขอทัศนะท่านผู้ชมไว้แมนนิ้วลายดีดไม่หายโดนจับมาหลายวันก็ยังดีดไม่หายอยู่ดีเหตุการณ์นี้องค์ลงหรือมีอาการป่วยคุณแม่บอกว่าไม่ได้ป่วยนะไม่ได้ป่วยแล้วก็ไม่มีอาการทางจิตประสาทไม่ได้ติดยาเสพติดด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมแสดงทัศนะผ่านทางหน้าจอทีวีเอาไว้เนี่ยค่อนข้างเกือบจะเป็นเอกฉันท์กันเลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่ก่อเหตุนอกจากแม่แล้วในรถเนี่ยเหมือนมีอีก3คนรวมทั้งหมดเป็น4คนแล้ว1ใน3ที่อยู่ในรถนอกจากไม่รู้ชวนเกี่ยวหรือเปล่านะตามหาชวนตอนนี้ยังไม่เจอแต่ในรถนอกจากมีผู้ชายแล้วมีผู้หญิงรวมอยู่ในรถด้วยตำรวจก็กำลังขยายผลครับขณะที่แม่ของแฝดมาดูฝั่งคนตายฝั่งคนสูญเสียแม่ของแฝดคุณแม่ประภาพินบอกเหตุผลฆ่าคนองค์ลงเหรอเขาพูดอย่างนี้เหรอฟังไม่ขึ้นอ่ะแม่บอกงงมากเลยอ่ะแม่งงกับเหตุผลที่เกิดขึ้นมากแล้วแม่ก็ไม่เชื่อฟังไม่ขึ้นแล้วก็ไม่เชื่อด้วยแต่แม่ขอประกาศผ่านทางหน้าจอทีวีอมรินทร์เอาไว้เลยถ้าหากมีการประกันตัวหากตำรวจหรือในชั้นยุติธรรมไหนให้ประกันตัวแมนแม่จะฆ่าตัวตายในวันนั้นเลยฟังคุณแม่ฮะคุณไม่ตั้งใจคุณจะถือปืนมาควงทำไมคุณเดินมาตัวเปล่าที่ก็มาคุยกัน
โอ้ยมันกังวลแล้วยิ่งบอกว่าจะมีการประกันตัวยื่นประกันตัวเนี่ยสุดแล้วนะเริ่มให้แม่ตื่นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะเพื่อแม่ที่จะกระโดดขึ้นฟ้าแล้วนะคราวนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้าประกันนะถ้าคุณปล่อยปละละเลยแบบนี้ถ้าให้ประกันนะสมมุติเออมันไม่ใช่แล้วถามว่าครอบครัวแม่จะปลอดภัยไหมคราวนี้มันก็ไม่ปลอดภัยแล้วแล้วถามว่าแม่เนี่ยหัวอกเนี่ยแล้วเขายิงลูกต่อหน้าต่อตาเนี่ยถามว่ามันจะอยู่ในใจแม่ไปถึงวันแม่นอนหลับสบายนู่นก็เหมือนว่าเขาก็ตั้งใจมามันก็เป็นโทษถ้าแม่ไม่รู้กฎหมายนะแต่มันโทษนี้แม่ว่ามันก็สมควรประหารชีวิตได้นะแล้วถ้าผู้ร้ายฆ่าคนตายสามารถได้รับการประกันตัวออกมาได้แม่บอกงั้นแม่ไม่รอตายตอนไหนแล้วล่ะแม่จะขอตายตอนนี้เลยถ้าหากกระบวนการยุติธรรมเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วถามพิธีชวนเนี่ยไอคนที่เป็นต้นเหตุเนี่ยเจอตัวอย่างชวนก็หนีไปเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีว่าตอนที่ก่อเหตุเนี่ยอยู่ในรถกับเขาด้วยหรือเปล่านะฮะคือคุณแม่เสียลูกไปแล้วคนนึงเลยนะคะคนนึงยังบาดเจ็บสาหัสอยู่เลยหัวใจคนเป็นแม่นะคุณผู้ชม